คลิปนี้นะคะก็จะมาแปลย้อนหลังนะคะเมื่อราวประมาณ2ปีก่อนค่ะขณะที่ลิซ่ากับโรเซ่นะคะมีการพูดถึงกันและกันนะคะโดยลิซ่านะคะก็บอกว่าตัวเองนั้นรู้สึกสบายใจค่ะเวลาที่อยู่ด้วยกันกับชายองนะคะแล้วมันก็เป็นเหตุผลค่ะที่ทำให้ทั้งคู่นะคะชอบทะเลาะกันค่ะเหมือนเวลาที่พี่น้องทะเลาะกันนะคะเวลาอยู่ด้วยกันนะโดยลิซ่าค่ะก็บอกว่าชายองเนี่ยกับตัวเองนั้นเหมือนกันอย่างกับแฝดเลยนะซึ่งชายองนะคะก็ย้ำค่ะว่าจริงค่ะจริงนะจริงจังจริงๆนะซึ่งตอนที่ทั้งคู่นะคะเป็นเทรนนี่ค่ะชายองนะคะกับลิซ่าเนี่ยก็ชอบใส่เสื้อที่เหมือนกันนะคะโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันเลยนะคะแล้วก็มีตอนที่แม่ของชายองค่ะโทรมานะคะแล้วก็แทงค่ะก็ยื่นโทรศัพท์ให้ลิซ่าพูดแทนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม่ของเธอค่ะก็คิดว่าเป็นเธอนะคะที่กำลังพูดอยู่นะคะแบบว่าคุณแม่แยกไม่ออกเลยนะคะว่านี่เสียงลิซ่านะคะแม่ก็คงจะแสดงว่าเสียงคล้ายกันมากๆนะคะจนคุณแม่นั้นแยกไม่ออกนะแบบนี้จะเรียกว่าแฝดก็คงจะว่าได้นะคะส่วนทางด้านชายองเองนะคะก็บอกว่าลิซ่านะคะชอบมาที่ห้องค่ะแล้วก็มาเรียกนะคะว่าแชงซึ่งพอเธอนะคะกำลังนอนอยู่ใช่ไหมเธอก็เลยถามว่าเอามาเรียกทำไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลิซ่าค่ะก็บอกว่าไปกินข้าวกันเถอะซึ่งเธอก็เข้าใจทันทีโดยทันทีเลยนะคะว่าความหมายของมันก็คือทำอะไรให้กินหน่อยนั่นเองค่ะนะก็เป็นโมเมนต์ค่ะของ2คนนะคะเรียกว่าเหมือนกันอย่างกับฝาแฝดนะคะนะนอกจากจะชอบใส่เสื้อเหมือนกันแล้วก็ยังเป็นโมเมนต์ต่างๆนะคะที่ขนาดคุณแม่เองนะคะยังแยกเสียงไม่ออกเลยนะคะค่ะก็เอามาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวสมัยที่ทั้งคู่นะคะยังอยู่หอพักที่เดียวกันนะแต่ตอนนี้ถึงแม้ย้ายไปแล้วก็ได้ข่าวว่ายังอยู่ที่พักหมายถึงว่าอยู่ในคอนโดที่เดียวกันอีกนะก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันนะว่าจะหนีลิซ่าพ้นหรือเปล่าลิซ่าอาจจะยังไปเรียกนะคะมากินข้าวเหมือนเดิมนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า